ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดอยู่ครับครั้งนี้มาแพ้น็อกมาเฟืองแบบแม่เจ็บใจครับเพราะว่าได้นับไปก่อนอ่ะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับในสังกัดของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับจับตาดูพวกเขาเหล่านี้ดีๆนะครับอาจจะใช้เวลา1ปี2ปี3ปีในการผลักดันขึ้นเป็นมวยแม่เหล็กมวยเอกของวงการมวยเมืองไทยในอนาคตวันข้างหน้าครับรุ่งราวีครับทีมเดียวกับทางด้านของมะเฟืองนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็อย่างที่เรียนไปครับเต้ยท่าบอเจ้าของโรงแรมแอดนายตึกดินเสาชิงช้าครับแล้วก็เสื้อผ้ากีฬาพิมพ์ลาย ST Sportwear นะครับให้การสนับสนุนแล้วครับแม่ต้องบอกว่าทำมวยทุกวันนี้ต้องใช้ทุนนะครับค่าใช้จ่ายในค่ายแต่ละเดือนนี่นับแสนบาทเลยครับแน่นอนน่ะยังไงต้องมีทุนน่ะถ้าทุนสั้นนะฟิวขาดก็เสร็จเหมือนกันนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับว่าถ้าบอกเราจะซื้อรถนะโตโยต้าแล้วก็นึกถึงเคมอเตอร์เลยทั้งหมด21สาขานะครับเข้าศูนย์บริการทั้ง19แห่งรับประกันยนต์ตั้ง8ปีเนี่ยรถผูกตั้ง10ปีนะโอ้เยอะเลยยาวเลยอ่ะนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับติดตามดูนะครับคู่ที่2วันนี้ครับต้องเรียนแฟนมวยนะครับว่าทั้งคู่มาแทนแบบกระทันหันนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นนักมวยที่มีวินัยที่ดีครับก็เตรียมความพร้อมซ้อมไว้อย่างดีอยู่แล้วครับรอรายการอยู่แล้วครับก็มีรายการรอด้วยกันทั้งคู่เลยครับมีรายการในสัปดาห์หน้าแต่ว่าโยกมาต่อยวันนี้ก่อนครับรุ่งราวีครับนี่ลูกชายของพี่อุมาแล้วครับคุณพ่อนี่เป็นนักมวยเก่าเหมือนกันนะครับเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นแหละครับรุ่งราวีตอนนี้มาอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์แต่ว่าใช้สีเสื้อก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับอัจฉริยประดิษฐ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอูดอุดรนะครับก็ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของรุ่งราวีมาดูน้ำเงินนะครับน้องบิวสิทธิ์ปาโอรายนี้ไม่ซ้ายล้วนนะครับมวยซ้ายนี่บวชถีบเท่าหลังแล้วแสดงว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับกังวานเล็กอ่ะมวยซ้ายแต่ว่าถีบเท่าหลังดีเนี่ยครับได้ทั้งเท้าหน้าเท้าหลังครับถ้าเกิดถีบเท้าหลังก็จะได้น้ำหนักครับขยับเข้าไปนะครับมาด้วยความมั่นอกมั่นใจทั้งคู่นะครับน้องบิวนี่ได้รูปร่างโครงสร้างสูงยาวกว่าหน่อยครับอ้าวโดนซ้ายหน้าของรุ่งราวีครับเจอเข่าขวาโต้จากน้องบิวเหลือไม่กี่ปีแล้วครับคู่นี้ไปไกลแน่ครับอนาคตมวยเงินหลายหมื่นมวยเงินแสนเลยครับรูปร่างโครงสร้างดีมากนะครับเด็กรุ่นใหม่ครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับรุ่งราวีที่ผ่านมาต่อยอยู่114-15วันนี้ขึ้นมาต่อย116ในขณะที่ทางด้านของน้องบิวนะครับก่อนหน้านี้ก็ต่อยอยู่112-13-14วันนี้ก็ขึ้นมาต่อย116นะครับมาเสริมแทนแล้วครับ Facebook มวยดีวิถีไทยแล้วก็ทางแฟนเพจค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับสนใจติดต่อลงโฆษณาครับบริษัทมวยดีวิถีไทยจำกัดโทรศัพท์081-344-4455 081-344-4455ต้องการจะลงโฆษณาสินค้าอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมแจ้งไปครับเอาละครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่ที่2รุ่งราวีกับน้องบิว116ปอนด์นะครับเนี่ยครับทางด้านของรุ่งราวีแข้งขวาเบิกร่องนำทางเข้าไปครับไฟที่ผ่านมาพลิกชนะก้องมงคลบอลมหาชัยนี่ได้อัดฉีดอื้อเลยครับวงในน้องบิวขวางหน้าไว้ครับขวางหน้าและเข่าซ้ายยัดซ้อมอยู่ที่เดียวกับตีโต้ซ้อมอยู่ที่เดียวกับชัยสอสอต้อย8ริ้วนะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับทางด้านของชาติพิชิตที่เพิ่งมาแพ้เมื่อวานเนี่ยนี่นะครับรุ่งราวีในอดีตนี่แชมเปี้ยนส่งซ้ำรุ่นเลยทีเดียวนะครับซ้อมเพลินจิตมาดูวันนี้นะครับแดงรุ่งราวีน้ำเงินน้องบิวนะครับนี่แหละใครที่จะติดต่อลงโฆษณานะครับเจอหน้าผมเจอหน้าป๋องเจอหน้าแจ๊ดเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับศึกมวยดีวิถีไทยที่นี่เลยทีเดียวเอาละครับมาพยายามจะตัดล่างแล้วก็แทงซ้ายสวนนะครับไม่โดนครับบนเวทีนี้กรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับน้องบิวล้วนหลุดก็ล้วงโอ้ยโดนขวาของรุ่งราวีครับขวางดีนะครับน้องบิวครับขวางดีครับแต่ยังไม่ตีเท่านั้นเองนั่นแหละครับชายแขนกดไว้เลยครับแขนซ้ายกดแขนขวาแขนขวากดแขนซ้ายครับและขวางหน้าครับทางด้านของรุ่งราวียังเกาะไม่ได้ครับดันออกไปเลยครับ
แต่ว่ายังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเนี่ยครับแขนขวานี่เจอขวางหน้าไว้เลยครับทางด้านของน้องบิวครับรุ่งราวีค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มแข้งขวาเบิกร่องนำทางเข้าไปก่อนครับใจเย็นๆนะครับเครื่องยังไม่ร้อนเนี่ยครับเราเห็นแบบนี้ทรงนี้สไตล์นี้หลายครั้งแล้วนะครับมาบนเวทีนี่ครับโอ้โหสองไปทีนึงน้องบิวนะครับไอ้ลูกสองนี่กันเข่าได้เลยนะครับตีแล้วหลายตีทีเดียวเปาะเดียวอยู่เลยบางทีบางครั้งโดนโน้มนะเอ้าขยับเข้าไปครับเตะขวาครับรุ่งราวีครับคือน้ำหนักที่ชกล่าสุดนี่น้ำหนักของรุ่งราวีครับจะชกในเวทใหญ่กว่าครับวันนี้มาแทนครับแต่ว่าดูจากตรงนี้ครับโอ้น้องบิวนี่ต่อยกับใครนี่เสียเปรียบรูปร่างยากมากๆครับเพราะว่าแกสูงยาวดีเหลือเกินแต่ต้องดูครับลูกอดลูกทนครับขยับสร้างจังหวะเตะขวามาครับรุ่งราวีไปซ้ายคืนครับน้องบิวนั่นแหละครับอาร้อยความเร็วนะครับเอาละครับแขนซ้ายขึ้นคอได้แล้วรัดเนี่ยครับหลังจากที่พยายามอยู่นานนะครับทางด้านของรุ่งราวีน้องบิวครับลุกขึ้นมาไม่หนีแล้วนะครับปักหลักกลางเวทีนะครับทีต่อทีดอกต่อดอกพันกันอยู่ครับเอาละครับหมดยกที่2นะครับชมโฆษณาสวยๆ5นาทีเป็นต้นไปครับกำลังได้รับความนิยมนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ทางช่อง PPTV นะครับก็ต้องบอกว่า PPTV ถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวย2วันนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ที่สนามมวยอตก.แห่งนี้ครับ2ยกที่ผ่านมาเราได้เห็นอะไรบ้างแล้วนะครับยกนี้เกมน่าสนใจครับตามต่อครับอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นนอกได้เห็นในครับนอกนี่ปราดเปรียวเหลือเกินครับรุ่งราวีครับสร้างจังหวะในการออกแข้งได้ดีมากในครับโครงสร้างรูปร่างที่สูงยาวกว่าของน้องบิวจะทำได้ดีขนาดไหนเอ้าขวาไปรุ่งราวีน้องบิวโยก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 ไปเอ้าหลุดเนอะซ้ายมาทีนะเอ้าแจ๊ดหลุดหลวมไม่ได้นะครับหลุดหลวมหมายถึงว่าจังหวะ2นั้นรออยู่แล้วครับเอาละครับรุ่งราวีจับในน้องบิวคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้แล้วครับเข่าซ้ายเหน็บเข้าไปบนเวทีกรรมการธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจครับเกมของคู่นี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับรุ่งราวีอูดอุดรเลขามาน้อยอุดรเสียไกรวอจักรวุฒิรอเชียร์อยู่ที่มุมเลยครับเตะซ้ายครับโอ้โหซ้ายและโหนครับเอาละครับมาแลกแข้งคืนครับซ้ายเจอขวาครับรุ่งราวีขยับเดินครับโดนซ้ายครับโอ้ยชิงออกซ้ายก่อนเข้มข้นแล้วครับต่อยซ้ายลำตัวครับถึงตัวพยายามจะใช้เหลี่ยมครับแต่ว่าได้แข้งซ้ายครับเตะขวาคืนครับรุ่งราวีหมัดไม่ถึงครับในตีเข่าขวาโอ้โหยังดูดีกันอยู่ตลอดเลยนะครับรุ่งราวีแดงน้ำเงินน้องบิวเอ้าโยกสร้างจังหวะมาเอ้ามาจับได้จับได้ซ้ายไปซ้ายคือเอ้าหลุดมาอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับทางด้านของน้องบิวนะครับโอ้ยแข้งซ้ายเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วพับเตะแล้วคาเลยครับต้องบอกว่าเนี่ยครับชื่อไม่ใหญ่แต่ต่อยไปแล้วเนี่ยครับออกอาวุธกันได้น่ารักมากวงในขวางหน้าเข่าขวาเด็บเข้าไปโอ้โหเข่าซ้ายได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับคือเข่านี่อาชีพเลยครับทั้งคู่ครับเดินเข้าหานะครับรุ่งราวีครับโดนซ้ายมาก่อนขวาไม่เข้าเอาเตะหลุดครับโดนขวาครับพยายามจะถึงตัวครับดูลูกจับครับดูลูกจับเป็นส่วนประกอบครับในการตัดสินใจว่าจะเชียร์ใครกรรมการเรียกมาครับธนินอ้าวแม่ยังชกดูดีไอ้ลุดอ้าวรุ่งราวีนะครับแดงน้ำเงินน้องบิวโยกโยกสร้างจังหวะอ้าวทีบเท้าหลังไปทีนึงเดินต่อครับรุ่งราวีแข้งซ้ายครับเนี่ยครับแข้งซ้ายวงในตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของน้องบิวเอาละครับรุ่งราวีช่วงท้ายๆปลายยกที่3นะครับครึ่งทางของการแข่งขันแล้วครับเกมนั้นเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับ 100% แล้วครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนไปตัวใหม่ไปเอาเลย16ปีแล้วใช้มา16ปีแล้วอ่ะบนเวทีตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตานะครับคู่ที่2รุ่งราวีกับน้องบิวครับโอ้โห3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับติดตามได้นะครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทางช่อง PPTV ทุกเที่ยงวันอาทิตย์เลยครับออกสตาร์ท 11:45 เป็นต้นไปครับค่อยๆขยับครับรุ่งราวีแข้งซ้ายเนี่ยครับเตะแล้วก็ถอยออกมาครับอาศัยจังหวะการเข้าออกที่เร็วกว่าครับเนี่ยครับขยับเข้าไปเตะซ้ายครับอยู่ที่การวางแผนเลยครับคืนด้วยซ้ายครับ
พยายามจะชวนทะเลาะครับน้องบิวเยอะทางด้านของรุ่งราวีครับไม่เล่นด้วยครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับเตะขวาทีซ้ายทีโอ้ยกระโดดเตะขวาครับน้องบิวขึ้นบนได้ไหมครับอ้าวจับตีไม่เจ็บครับกรรมการแยกอ้าวตัวเตี้ยกว่าแต่ขี้บนนะครับรุ่งราวีอ้าวน้องบิวซ้ายเอ้าโอ้โหโดนซ้ายเอ้าจับคืนมาโอ้โหต่อยกันดูดีเอ้าคุณแจ๊คเอ้านั่นแหละครับวงในอยู่ที่วงในครับรัดล็อกแบบสะพายแรกนะครับแลกเข้ากันครับทางด้านของรุ่งราวีเนี่ยครับเปลี่ยนเกมนะครับไม่เหมือนยกที่ผ่านมาแล้วครับอาศัยแข้งซ้ายนำเข้าไปครับไม่เดินจับในอย่างเดียวนะครับเอาละครับทางด้านของน้องบิวก็ยังต่อยในเกมรับเหมือนเดิมครับบังแข้งซ้ายโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้อาศัยจังหวะแล้วครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบขยับเข้าไปครับโอ้สายหลุดครับจับได้ตีเข่าขวาตีซ้ายครับพยายามจะพลิกไปโอ้ยพลิกไม่ล้มก็จริงนะครับแต่ไม่ได้เข่าซ้ายครับรุ่งราวีครับถือว่ายกระดับเกมการชกของตัวเองดีขึ้นมายังเดินต่อนะครับหยุดไม่ได้ครับเอาเตะซ้ายขยับเอาขวาขึ้นมาซ้ายขึ้นไปเอาโอ้โหดูยังดูดีเลยนะฝ่ายแดงรุ่งราวีน้ำเงินน้องบิวเอาน้องบิวมาน้องบิวเน็บไปกับการแกะแยกมากันต่อกลางเวทีครับตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับคู่ที่2ของวันนี้ครับรุ่งราวีกับน้องบิวนะครับ116ปอนด์ครับทีว่าน้องบิวค่อยๆถอยออกมาทีละก้าวแล้วครับดึงนิดเดียวครับเอาละครับดักแทงแล้วก็เนี่ยครับตั้งแขนกดแขนเอาไว้เลยครับวงในขวางหน้าป้ายหน้ารุ่งราวีทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาอาศัยลูกขยันนะครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับน้องบิวก็จะรับเยอะก็จะไม่ดีอาศัยหลุดอีกแหมไปหลุดไปหลวมซะนะครับเจอเข่าขวาของน้องบิวกรรมการแยกมาแม่มาถึงปลายยกแล้วนะครับอ้าวรุ่งราวีแดงนะครับน้ำเงินน้องบิวเอ้าซ้ายสองดอกแม่แต่ว่าต้องชัดกว่านี้ต้องลุยเอาคุณเจษเอาละครับหมดยกมาเนี่ยครับ500,000ครับรุ่งราวีตอนนี้1,000,000 บาทนะครับคนที่อัดฉีดก็คนเดิมนะครับ1ชัยวัฒน์ครับ1ชัยวัฒน์นะครับอัดฉีดเจ้าเดิมนะครับหนุ่มหน้ามนคนพี่บูลครับพี่บูลมังสาหารอุบลครับลูกชายของออสพี่บูลครับสายเลือดมวยฮะโคศกก็อยู่ที่นั่นนะแต่มีเงินหลาย10ล้านแล้วอ่ะโคศกมีไปถึงแสนครับนี่หลาย10ล้านเอ้าเดินครับรุ่งราวีครับยังมีความหวังครับเสียงระฆังยังไม่มาครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับสู้เท่านั้นแหละครับถึงจะชนะได้อยากทำอะไรต้องรีบนะครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะครับนั่นแหละครับเวลาอยู่หน้าจอทีวีเรียบร้อยแล้วครับตำราหน้าสุดท้ายครับหมัดกับศอกครับต้องมาให้เร็วเลยครับปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้อย่างที่ผมเรียนไปครับว่าจากการลงมือทำแล้วครับ1ล้านบาทครับ3นาที1ล้านบาทนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้อาชีพอะไรนะทำไมเยอะขนาดนี้สมัยก่อนๆเนี่ยสมัยโอ้ยแค่อาชีพแสนก็ลือลั่นไปสนั่นเมืองแล้วเดี๋ยวนี้ล้านนึงเรื่องเด็กๆแล้วอีกหน่อยต้องมี2ล้านขึ้นครับเอาหมัดเอาหมัดขวาครับพอโดนแล้วก็มีความหวังครับกองเชียร์ก็ใจชื้นขึ้นมาครับหมัดขวาครับไปครับหยุดไม่ได้ครับต้องไปต่อครับไปให้สุดครับทางด้านของรุ่งราวีวางคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของน้องบิวบนเวทีทานินภูมิผิวครับแยกออกมาเอาละครับเดินต่อครับตั้งกาดสูงๆนะครับยังทิ้งกาดไม่ได้แล้วครับทางด้านน้องบิวแข้งซ้ายหน้าโดนหมัดขวาเหมือนกันครับแล้วก็เนี่ยครับใกล้ตัวก็คว้าคอล็อกแขนเอาไว้อีกครั้งนึงเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับน้องบิวต้องการระยะห่างครับเผาเวลาทิ้งนะครับพยายามพลิกออกซ้ายออกขวาวนออกมาทางด้านขวาครับในขณะที่ทางด้านของรุ่งราวีเล็งแล้วนะครับแต่เจอถึงตัวครับกรรมการแยกมาครับทานินภูมิผิวครับยังมีความหวังครับแต่ว่าดูจะลิบหลีครับปากอ้าวซ้ายครับมันก็เดเสียวขึ้นมาเป็นระยะครับหมัด1 2 3ครับก็อย่างว่าครับน้ำหนักหมัดยก5ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีนักมวยหลายคนทำได้นะครับดูทางด้านของรุ่งราวีครับกับอัดฉีดก้อนมาหือมานะครับ1ล้านบาทครับเอาละครับหมัด1-2ครับแหมต้องบอกว่าออกหมัดมาแต่ละครั้งนี่เสียวไส้เลยนะครับน้องบิวทีเอาไว้ครับพยายามส่งสัญญาณนะครับทางด้านของรุ่งราวีนะครับแหมน่าจะได้ง่ายนะล้านนึงเนี่ยถ้าบอกว่าต่อยแค่นับลงไปเดี๋ยวทำให้นับเพราะนั้นน่ะล้านนี่ถึงตัวเลยนะ
มีความหวังมีความพยายามทุกอย่างเป็นไปได้ครับแต่เวลามันเหลือน้อยเหลือเกินแล้วครับน้องบิวก็ไม่อยากจะทำครับรุ่งดาวีก็บอกว่าโอ้น่าจะบอกตั้งแต่ไหว้ครูละล้านหนึ่งเนี่ยจะได้วางแผนเนี้ยบมากกว่านี้ล่ะครับน้องก็กราบพี่ครับน้องบิวเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของรุ่งราวีไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆคู่ที่2ของวันนี้บนเวทีมีรางวัลพิเศษครับก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด